ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้ออะไรแต่ไม่อยากเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาพวกกิมจะลองให้กับครั้งนี้เป็นเตาย่างอิเล็กทริก plus นะครับผมรุ่น SG1 นะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเตาย่างไฟฟ้าไร้ควันนะครับผมตัวที่หลายๆคนน่าสนใจที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของนี่แหละนะครับผมที่มันสามารถที่จะย่างได้ที่เขาบอกว่ามันไร้ควันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงกันไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกันแหละก็เนี่ยแหละอย่างที่เห็นว่ามันมีทั้งต้มย่างแล้วก็มีทาโกยากิด้วยนะครับผมนี่มาเป็นหลุมๆแบบนี้เลยนะคือเราก็เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าก็โดนตกอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้ามันไร้ควันจริงเนี่ยมันก็ดูจะน่าใช้มากๆเหมือนกันนะครับก็เลยไปสอยเอามาลองให้รู้กันไปนะครับว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กอย่างไรแล้วก็หลังจากใช้งานมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยของในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นตัวเครื่องนะครับหม้อต้มถาดย่างถาดลุงทาโกยากิอันนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวฝาแก้วปิดเอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับมาดูที่ตัวเครื่องเนี่ยอันนี้สิ่งแรกที่รู้สึกเลยก็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยมีดีไซน์ที่น่ารักสวยงามดีเห็นไหมก็จริงๆก็ดูดีจริงๆเลยนะคือจริงๆมันก็มาเป็นพลาสติกแหละแต่ว่ามันก็เป็นพลาสติกที่ดูไม่ได้ก๊อกแก๊กแต่อย่างใดนะครับเรียบๆดูใช้งานง่ายนะแล้วก็ปุ่มด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบสัมผัสหมดเลยนะครับผมปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ตั้งเวลาแล้วก็อุณหภูมินะก็คือกดแตะไปเพื่อเป็นการตั้งอุณหภูมิหรือเวลานะครับแล้วก็ปุ่มตรงกลางอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผมตัวระบายควันนะแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นตัวขวาสุดตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับส่วนลูกบิดหมุนๆด้านบนตรงนี้ก็จะมีจอดิจิตอลแสดงผลต่างๆสามารถตั้งเวลาได้จะได้รู้ว่าเราทำมานานขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็จะมีรูปอุณหภูมิตัวนี้ก็สามารถบิดหมุนซ้ายขวาเพื่อเพิ่มลดได้เลยนะครับฟังก์ชันจับเวลาเนี่ยจะตั้งได้อยู่ที่0ถึง90นาทีนะส่วนอุณหภูมิเนี่ยจะตั้งได้ตั้งแต่60จนถึง210องศาเซลเซียสครับทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมก็จะมีเป็นการสกรีนบอกนะครับว่าอาหารประเภทไหนเนี่ยควรใช้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับซึ่งถึงเวลาจริงๆแล้วก็คงไม่ได้ถึงกับเป็นไปตามนี้เป๊ะๆอ่ะเนาะมันก็คงแล้วแต่การทำอาหารแต่ละคนอีกทีนึงแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีเป็นถาดใส่น้ำมานะครับที่หน้าเว็บเขาก็จะมีบอกว่าไอ้ตัวน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเป็นระบบหมุนเวียนให้กลายเป็นเตาไร้ควันนะครับแต่จริงๆตรงนี้เราก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคือถ้าดูเนี่ยมันก็เหมือนมันเป็นแค่รูให้พวกน้ำมงน้ำมันคราบไหม้ต่างๆมันลงไปนี่นะมันดูไม่ได้เห็นว่ามันจะเป็นควันลงไปที่น้ำเลยจริงๆเอาไขควงมาแกะกันไหมส่วนตัวปลั๊กตรงนี้นะครับผมก็จะมาเป็น3ขานะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะแล้วก็จะสายเนี่ยจะยาวอยู่แค่ประมาณเมตร20นะก็จะไม่ได้ยาวมากถ้าใช้จริงๆเนี่ยน่าจะต้องหาปลั๊กพ่วงมาซึ่งตอนที่ใช้ปลั๊กพ่วงเนี่ยยังไงก็หาที่รับไฟได้เยอะนิดนึงแล้วกันเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ไฟเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1,500 วัตต์นะครับก็ไม่น้อยเลยล่ะอย่าใช้เป็นสายต่อพ่วงที่มันบางๆวันนี้แล้วกันเพราะว่าอาจจะไม่ได้นะครับโดยเตาไร้ควันเครื่องนี้เนี่ยจะใช้ไฟตอนช่วงสแตนด์บายนะครับที่ประมาณ 4.2 วัตต์เท่านั้นนะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เปิดความร้อนสูงสุดเนี่ยก็จะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ 1,400-1,500 วัตต์ครับมีทีเด็ดอยู่ตรงนึงว่ะเขาบอกว่าระดับการป้องกันน้ำเข้าอยู่ที่ IPX0 มันก็ไม่กันบอกว่าบอกทำไมเนี่ยส่วนถาดทั้ง3ชิ้นนะครับผมจริงๆก็ดูว่าเป็นตัวถาดที่มีการเคลือบซึ่งน่าจะเป็นเทฟลอนแหละก็ดูเคลือบมาหนาดีนะครับผมแล้วก็ดูไม่น่าจะหลุดร่อนง่ายละมั้งทั้งปิ้งทั้งต้มเนี่ยก็ไม่ติดถาดนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดง่ายอยู่พอสมควรเลยจากไอ้3ตัวนี้เท่าที่เราลองมาเนี่ยคือปาร์ตี้เล็กๆประมาณ 5-6 คนเนี่ยมันก็รองรับได้สบายๆแหละด้วยอุณหภูมิที่มันก็ค่อนข้างมาโอเคอยู่นะครับแต่ว่ามันจะใช้ดีขนาดไหนทำความร้อนได้เร็วเพียงใดนะครับผมแล้วก็มันจะดูดควันได้จริงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าถาดที่เป็นหลุมๆวันนี้จะไว้ทำทาโกยากินะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เตรียมวัตถุดิบเอาไว้ขนาดนั้นครับก็เลยจะลองทำเป็นไข่หลุมให้ดูละกันซึ่งอันนี้ก็ทำออกมาได้ดีเลยนะครับไม่ได้มีติดถาดแต่อย่างใดอันนี้ก็แค่เอาทิชชู่เช็ดๆก็เรียบร้อยนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นหม้อต้มอันนี้ก็ลองใส่น้ำตรงนี้ได้สูงสุดอยู่ที่ 2.4 ลิตรนะครับแล้วก็ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิเมื่อเราตั้งเตาไปแล้วจะอยู่ที่100องศานะครับ
ประมาณ 3-5 นาทีก็จะเริ่มเดือดพร้อมต้มได้แล้วการต้มเนี่ยจะเจอปัญหาตรงที่ถ้าเกิดว่าต้มต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่น้ำจะล้นไปตรงขดลวดทำความร้อนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นคราบกลายเป็นต้องทำความสะอาดชุดใหญ่พอสมควรแนะนำว่าใส่น้ำประมาณลิตรครึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมนิดๆหน่อยๆเข้าไปจะดีกว่านะครับการเปลี่ยนโหมดจากปิ้งย่างเป็นหม้อไฟทำได้ด้วยการกดที่ปุ่มระบายควันทิ้งไว้3วินาทีแล้วถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนกลับเป็นโหมดปิ้งย่างก็ให้กดที่ปุ่มระบายควัน1ครั้งครับความแตกต่างของ2โหมดนี้ก็จะเป็นที่โหมดหม้อไฟเนี่ยจะเป็นการปิดพัดลมดูดควันแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ไม่เกิน100องศาครับสำหรับการปิ้งย่างเนี่ยอันนี้เรื่องความร้อนแล้วก็ความสุกของเนื้อหมูนะครับอันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อความหนาแล้วก็อุณหภูมิห้องด้วยนะครับเรานั่งกินในห้องแอร์เราก็ใช้ชิ้นหมูสไลด์ประมาณนี้ลองที่อุณหภูมิตั้งต้น110องศาใช้เวลาที่ประมาณ7นาทีความสุกก็จะถือว่าทั่วถึงกันทั้งถาดแต่ถ้าปิ้งที่ความร้อนสูงสุด210องศาเนี่ยอันนี้ก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะ 4-5 นาทีก็เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าปิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เนี่ยความร้อนมันเริ่มสะสมคือลงไปพลิกแค่ไม่นานแป๊บเดียวก็พร้อมกินแล้วนะครับส่วนเรื่องควันที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับสายปิ้งย่างเนี่ยอันนี้อย่างที่เราบอกตอนแรกว่ามันเป็นเตาไร้ควันคือมันก็จะมีปุ่มเปิดปิดระบายควันตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเปิดระบายควันปุ๊บเราก็จะเห็นว่าควันเนี่ยถูกดูดเข้าไปช่องข้างๆตรงนี้แต่ว่าคือมันก็จะเข้าไปแบบไม่ได้แบบวืดไปหมดเลยเหมือนกับในร้านอาหารปิ้งย่างขนาดนั้นนะครับก็เข้าไปแบบบางๆอะไรที่มันอยู่ปิ้งอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็ยังมีควันลอยขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ควันเนี่ยไม่ถึงกับไม่มีเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังมีลอยๆอยู่แหละอย่างที่พวกเราใช้กันเนี่ยปิ้งอยู่ชั้น1เนี่ยชั้น2กันเนี่ยก็จะเห็นว่ามีควันเนี่ยฟุ้งลอยเคว้งอยู่ในอากาศเนี่ยอยู่พอสมควรพอเอาเครื่องฟอกอากาศมาตั้งเอาไว้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันวิ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ300กว่าเลยก็เหมือนกับไม่ได้ดูดควันฟอกอะไรสักเท่าไหร่อ่ะคือกลายเป็นว่าควันทั้งหมดเนี่ยโดนไปฟอกที่เครื่องฟอกอากาศแทนอ่ะนะด้วยความสงสัยจนอดไม่ไหวเนี่ยเราเลยลองแงะดูกลไกข้างในดูกันเลยนะครับว่าระบบดูดควันของมันเนี่ยทำงานยังไงกันแน่พอแกะดูแล้วก็ทำให้รู้ว่าเครื่องนี้เนี่ยจะใช้เป็นโบลเวอร์ดูดควันลงไปที่ด้านหลังตัวเดียวให้ไปผ่านที่ผิวน้ำพอเราไป Google ดูก็ทำให้รู้ว่าวิธีนี้เนี่ยถูกแนะนำสำหรับการดักควันอยู่เหมือนกันโดยน้ำเนี่ยจะช่วยซับควันและกลิ่นบางส่วนได้แต่ระบบที่ใช้กันเนี่ยจะใหญ่กว่าเครื่องนี้เราก็น่าจะซับควันได้ดีกว่านะส่วนเรื่องอื่นๆครับอย่างตัวสัญญาณเตือนเนี่ยอันนี้ในคู่มือจะมีเขียนเอาไว้บอกว่าเมื่อพบความผิดปกติแล้วตัวเครื่องก็จะดังแล้วก็มีสัญลักษณ์ขึ้นอันนี้เราปิดถ่าใส่น้ำไม่สนิทมันก็จะขึ้นเป็น E5 แบบนี้สรุปแล้วเจ้าเตาตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเครูปลักษณ์ดีไซน์ต่างๆก็ถือว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนนะครับแต่ว่าในเรื่องของฟีเจอร์การดูดควันไร้ควันต่างๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังไม่ได้ทำได้ดีขนาดที่น่าประทับใจขนาดนั้นน่ะคือถามว่ามันช่วยไหมก็ช่วยนิดนึงแหละอย่างที่เห็นนะว่ามันก็ดีขึ้นแต่มันก็แบบอย่าคาดหวังละกันว่ามันจะดูดแบบโอ้ไร้กลิ่นไร้ควันขนาดนั้นนะครับตัวสารเคลือบกระทะก็ทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมเช็ดทำความสะอาดตัวกระทะเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับส่วนเรื่องขัดใจนิดหน่อยเนี่ยก็คือจะเป็นในตัวเสียงเวลาปรับแต่งตั้งค่าต่างๆเนี่ยคือเสียงมันจะดังทุกอิริยาบถอะไรขนาดนั้นนะครับโดยรวมใช้มาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็แอบคิดถึงในพวกเตาที่มันทำได้ทั้งต้มแล้วก็ปิ้งย่างในเตาเดียวกันหรือว่าจะเป็นตัวของเตาอินดักชัน2หัวไปเลยมากกว่านะโดยตัว Electric Plus SG1 ตัวนี้เนี่ยมันจะมีราคาอยู่ที่ 3,990 บาทแต่อย่างไอ้พวกเตาที่มันเป็นอินดักชัน2หัวในที่นี้เนี่ยจริงราคาถูกกว่า 4,000 บาทก็มีให้เลือกอยู่ในระดับนึงเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเผื่อว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาลองให้ดูกันอีกทีนึงเนาะก็น่าจะครบถ้วนกันแล้วนะครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของเพื่อนๆได้ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ครั้งหน้าไม่พลาดว่าเราจะมีอะไรมาแกะกล่องล็อกให้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe กับ channel เราด้วยนะครับสำหรับคราวนี้ไปแล้วสวัสดีครับ